ขอลาวแถวขอนแก่นนะลาวแท้เลยค่ะลาวแท้ก็ได้ค่ะนี่ครับนี่คือน้องปามี่แก้วสำริดอีกหนึ่งดาราของมวยไทยของเราที่กำลังจะมาฝากผลงานในอัศวินดำเดี๋ยวเจอกันบนเวทีนะครับตอนนี้จะพบพิยักษ์ก่อนครับขอบคุณครับคุณเทพิทักษ์ครับนี่แหละครับเขามีแต่นักมวยไปเป็นดาราหรือดารามาเป็นนักมวยเราไปชมบนเวทีครับยกที่3ของมวยคู่ที่2ครับระยองกับจันครับน้ำเงินในระยองแดงจันพอซอยเมืองจันแล้วก็เมย์ไปดูยกที่3ยกที่แล้วกักตุนอาวุธกันไว้เยอะครับกักตุนไว้เยอะครับอาวุธกักตุนจนออกอาการหนักใจจะแล้วติดติดกับต้องเมย์หนักใจจะแล้วต้องรักษาตาเป็นไม่ไปช่วยโอ้โหผมจะโอ้ความมันจันตัวที่ไหนครับโอ้โหแข้งไม่มีแบ่งขายแข้งไม่มีแบ่งโอ้ยอยากได้จัดให้สาวภาคตะวันออกโอ้โหภาคตะวันออกครับเมื่อก่อนนะชีวิตน้อยลูกบางกระซ้อยวิชิตไพอนันต์โอ้โหเยอะแยะไปหมดเหนือศิลาหน้าบ้านโคตรครับแล้วก็ไหนบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกไม่มีนี่ไงไปฟรีเตะข่าวฟรีไม่เสียตังค์เดี๋ยวมีคืนเดี๋ยวมีตอบแทนเอ้ยคืนไม่เข้าแต่ของเก่าแทบกระชอกขายแทบออกเจอชุดนี้ครับไม่มีเว้นวรรคครับคุณนี่เจอดาวรุ่งอีกคนแล้วน้องเมย์เจอดาวรุ่งอีกคนแล้วเกิดเดือนพฤษภาหรือเปล่าน้ำลายหรือน้องเมย์เกิดเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะจัดพรอาวุโสโลกจับปลาสองมือเอ้ยจับคอสองมือแล้วเคาะยังเดินต่อโอ้ยข้าวสวนบ้านเดียวกับบ้านติดกันไม่ทำมันแรงมั้งโอ้โหหมดจบครับสุดๆใจยอดมวลมหากุศลศุกร์ที่20นี้ณเวทีมวยเจ้าคราวบ้านเทพพัฒนาตำบลโคกมะม่วงอำเภอประดำประดำจังหวัดบุรีรัมย์นายกชิงชัยอินทร์ลงจัดกับโดยสจ.แค่วันเจริญชัยสิทธิ์กูเยี่ยมเจอสายโยศิษย์สามพยัคฆ์สิงห์นงเกียรติหมู่9เจอสิงห์สยามเด่นกันหอมพร้อมมวยมันๆอีก10คู่ราเชนทัพทีมจากอัศวินดำนำทีมตัดสินชมการต่อครับยกสุดท้ายเราเพิ่งหลังข้าตาเพชรบอกว่าคอยเมืองจันทร์ไฟแดงแต่ว่าตอนนี้น้องเมย์ดีเหลือเกินดีเหลือเกินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรยกล้างสต๊อกโอ้โหยังไงอะไรครับเกิดอะไรขึ้นยังชกไม่สมกับพักสักครู่ครับเดี๋ยวชมคู่ต่อไปซึ่งเป็นคู่เอกครับแป๊บเดียวครับชมมวยคู่นี้กันครับท่านผู้ชมครับคุณเดชพิทักษ์ครับมวยคู่นี้ก็คล้ายกับคู่ที่แล้วที่คล้ายคือบ้านใกล้เรือนเคียงครับฝ่ายน้ำเงินน่ะอยู่สุราษฎร์ฝ่ายแดงน่ะอยู่ประจวบคีรีขันธ์คุณจะไปสุราษฎร์คุณต้องผ่านประจวบก่อนนะมันมาอยู่ที่ว่ามาจากทางไหนอ่ะฮะทำไมมาจากมาเลเนี่ยครับผ่านสุราษฎร์ก่อนมารถยนต์ดิคุณจะมาทางทะเลก็ไม่ผ่านไม่ใช่มาทางมาเลอ่ะอ๋อถ้ามาทางมาเลคุณก็ต้องผ่านประจวบจูทุกยูฮะสนับสนุนภาษาลาวจะกินภาษาอังกฤษบ้างเหรอนี่ครับใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษนะทุกอยู่ทุกอยู่ภาษาอังกฤษก็ซัพพอร์ตดูครับแต่ดาวมยุรีไม่สนใจหันหลังให้อย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ยุ่งฉันไม่ว่า
ไหวนะฉันชกอย่างเดียวอ่ะเยอะเธอจะเห็นแววตาของฉันว่ากลัวเธอหรือเปล่าเดี๋ยวจะอ่านใจจะถูกฉันไม่มองเธอหรอกแหมมีหันหลังพยักหน้าอีกเมื่อก่อนเราก็เห็นสกัดพอทวีหรือสกัดเพชรยินดีนะลีลาการไหว้ครูสวยๆอย่างนี้แล้วยุคใหม่ไม่ค่อยมีแม่ฝรั่งมองกันตาเป็นไงนะดูครับที่ผมข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยก็จะมาดูนี่แหละจากออริจินัลในเมืองไทยโอ้โหดูเสียงประมือน้องอาร์มชอเอกขุนศึกครับดูนักกีฬาทั้งคู่ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาหากันน่ารักไหมแหมหัวหินประจวบพระสุราษฎร์ติดกันอยู่อำเภอเชียงซาบ้านเดียวกับเสรีศรีสุราษฎร์ครับโอ้โหดูอะไรฝ่ายแดงอ้าวฝรั่งหรือไปถอดฝรั่งหรือไปถอดมงคลไปถอดมงคลขอเดือนนภาครับเดือนนภาเดือนนภาบัวจากนครปฐมแชมป์คนล่าสุดของเราแชมป์ฝ่ายร้อยสิบห้าปอนด์เดือนนภานี่แหละครับบริษัทไอเอ็มเอสก็เปลี่ยนจำรักกับชันเรืองแล้วจะเอาไปร้องเพลงดูหน้าตาคุณคุณหลุยคุณหลังคุณหลอดถ้าผ่านมาแถวนี้มันชันเรืองเดือนนภาดูบ้างดูครับนางนักมวยนะครับไม่ใช่นางเอกหนังต้องบอกความจริงอย่างว่าตัวจริงสวยกว่าในทีวีตัวจริงสวยกว่าสวยกว่าครับอ๋อสวยกว่าครับเลยนะครับเดือนภาคนนี้จะเป็นเพราะว่าเธอผิวขาวแล้วก็แสงเสริมมุมที่ไปยืนนั่งมันอาจจะไม่ใช่ไหมไฟหน้าไฟหน้ากว่าจะถ่ายหนังทีไม่ใช่จัดแสงไม่ใช่ไฟหน้าซาซ่าจองกระถิ่นไว้แล้วเดือนภาเจอแน่จองกระถิ่นแล้วงานเข้าแล้วครับซาซ่าจองกระถิ่นเดือนภาไว้แล้วครับไฟต่อไปมาครับดูลีลาการชกเกมรุกเกมรับผ่อนหนักเป็นเบาเธอบุกมาฉันถอยนิดนึงไม่เจ็บโอ้ดูพันยังไงมาดูกันยกขาไว้เป็นเตะดิ้นดาไม่ใช่ว่ายครูสวยอย่างเดียวดูการออกอาวุธครับเตะแบบสลับฟันปลาด้วยครับเตะจากประจวบพิริขาประจวบขาหัวหินขาหัวหินริมทะเลด้วยกันและสุราษฎร์ครับโดนเจอสุราษฎร์บ้านเดียวกับผมกินเพ้นนะใช่ใช่ดูครับเติมไปก่อนครับตอนนี้ดาวมาอยู่เองดาวโอ้นะครับโอ้ดาวมาอยู่ดีคนนี้ไม่ใช่ดาวมาอยู่ดีแนวหลังยังคอยนะของเพลงพระจันทร์จิตกรบัวเดียวกันล่านี่จำไม่ผิดก็พวกวรพจน์เพชรกุ้งอะไรอ๋อไม่ใช่โอ้โหดูขี้มันที่บนแล้วของตัวถอยแล้วแพ้ครับต้องอาวโอ้โหหนึ่งปอนด์มีความหมายไหมดามแล้วอยู่ในร้อยหนึ่งต้องอาวขอร้อยเดียวนี่ครับเยาวชนไทยควรชมเลยครับสำหรับคนนี้อายุยังน้อยที่หนึ่งเดี๋ยวพบเดวิดกุยคู่สุดท้ายของวันนี้เดวิดกุยชี้ให้กระเบื้องราคาตาเพชรว่าสีนี้ครับครับสีกระเบื้องราคานี่ครับสีน้ำเงินครับจะมีชัยการชมการเชียร์เป็นวิจารณญาณของท่านขอบคุณครับครับพบไปยังครับมาชมยกที่สองกันต่อครับชมวันนี้ต้องว่าไม่ได้ชมความสนุกอย่างเดียวท่านมวยคู่นี้ครับต้องชมลีลาการออกอาวุธของเธอด้วยเธออายุยังนิดเดียวน้ำหนักน้อยๆ นี่แหละครับเยาวชนไทยควรชมและควรศึกษาไปด้วยวัยนุ่งแค่นี้ถือว่าเป็นศิลปะมวยไทยเป็นการป้องกันตัวภายในตัวด้วยครับอย่าเห็นว่าเธอเป็นหนูน้อยๆขนาดนี้ครับดูการออกอาวุธประจวบกับสุราษฎร์ครับแดงประจวบกับสุราษฎร์ครับแฟนนั่นดิบปกติร้อยปอนด์เป็นคู่เอกได้อะเอาดิเอาเบอร์ราคาตาเพชรบอกว่าถ้าไม่โดนต้อนตีเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ทำไมฮะมันเขินน่ะมันเขินน่ะเขินน่ะหักเขาเราลงครับลูกนี้เอาคืนสองดอกช
ข้ามาเล็กๆครับน้องอาร์มใครมองอาร์มให้ดูทางไหนอีกพอยังถักมาน้องอาร์มน้องอาร์มน้องดาวน้องดาวมนุษย์อยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหนมาอยู่ดีมนุษย์อยู่ไหนมาดูดาวสิโอ้ยดอกนี้ดอกนี้เห็นดาวเลยครับดาวอะไรดาวบนฟ้าครับหมดยกที่2ใหม่อำเภอแม่จังหวัดชุมพรนะครับศุกร์ที่20นี้คู่เอกพิมพ์สยามปิ่นชัยกับอาทิตย์ชอจันมณีและกันหลังรุ่นภาคธุรกิจที่จัดโดยอุตมะดีเขาสมุทรและกันเถิงลำแม่มาชมยกที่3กันต่อโอ้โหโอ้โหภาคในอย่างเดียวโอ้โหหนักใจกรรมการหนักใจกรรมการอะไรอะไรครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหเธอมาฉันไปเดินต่อแล้วครับตอนนี้น้องอาร์มน้องอาร์มน้องอาร์มน้องดาวดาวมาอยู่โอ้โหบรรยากาศในเวทีตอนนี้ต้องบอกว่านั่งกันไม่ติดดูไม่ออกจะออกทางไหนดาวดวงกระดวงมาอยู่ที่แดงดาวอยู่โอ้โหชื่อนี้ได้มาจากไหนใครตั้งดาวมาอยู่ด้วยครับโอ้ยกิติศักดิ์ศรีทาครับภาพบทไปดีครับซ้ายผ่านตลอดโอ้โหอีกแล้วโอ้เอาละครับเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้การแสดงความประจวบอุบลนะครับไม่บอกว่าชกเมื่อไหร่แต่เซวินิพัฒนาความเป็นคนจัดถึงยอดมวยไทยหญิงแห่งแผ่นดินสยามวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวทีมวยมหาชัยวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีมวยหญิง30คู่ไปชมกันเชียร์กันได้ครับเอามาดูยกสุดท้ายยกสุดท้ายใครจะมาเบอร์ราคาตาเพชรบอกว่าน้ำเงินโอ้โหแต่ว่าที่ผ่านมา3ยกนี่แดงเขาเหลื่อมนิดๆเหลื่อมนิดๆแข็งแรงอยู่น้ำเงินนะอาวุธที่เหลือเท่าไหร่ล้างสต็อกท้ายเอาละออกไปหมดครับล้างสต็อกครับอาวุธที่เหลือเท่าไหร่มีสิบพลิกนะมีสิบพลิกอาวุธสุดท้ายมาแล้วครับเอาออกมาเซลให้หมดครับอาวุธที่เท่าไหร่แน่นอนแน่นอนกว่าจะโตเป็นสาวเจอกันอีกหลายครั้งอีกหลายครั้งลูกโอ้โหครับสวยงามจริงๆครับแพ้ชนะคือเกมกีฬาแต่เราดูเป็นศิลปะมวยไทยระยองระยองได้เจอกับจันไปแล้วตอนนี้ประจวบเจอสุราษฎร์
จังหวะเธอดีนะสายตาดีอย่าล้มนะครับเป็นเรื่องครับปลายยกยกสุดท้ายก็เหมือนยกแรกหมดยกสุดท้ายยกสุดท้ายเธอเหมือนยกแรกไม่เหมือนเหนื่อยอะไรเลยไม่มีเหนื่อยท่านผู้ชมยกสุดท้ายดูวัยเธอยังน้อยครับความชรายังไม่มาชำเลืองเจ็บก็ไม่ถาวรครับเจ็บก็ไม่ถาวรกลับบ้านก็หายแล้วอายุยังน้อยวัยชรายังไม่มาชำเลืองเอาละครับชิงแชมป์นะชิงแชมป์ต้องชิงแชมป์ฮะให้มีการประกาศกันนิดนึงขอลงคะแนนก่อนครับจากอย่างเป็นทางการสมศักดิ์ศรีครับคู่นี้กิติศักดิ์พลตำรวจตีดร.สุรพินทร์เส้นชัยกิติศักดิ์ศรีทาครับบนเวทีจะเป็นผู้ที่คาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะวันนี้ที่เป็นแชมป์กิติศักดิ์แดง39ครับเอาเป็นว่าฝ่ายแดง39ทั้ง3คนน้ำเงิน38ครับน้องงามชอยคุณศึกกรรมชนะกับ38 39ครับ3คนก็เป็นอันว่าน้องอามเอกคุณศึกกรรมชัยชนะกลับจังหวัดประจวบอำเภอหัวหินครับพักกันสักเดี๋ยวนะพลตำรวจตรีดร.สเวกปิ่นทิดาครับขึ้นไปมอบเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่ของเรานั่นคือน้องอามชอคุณศึกหนูน้อยจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์คุณการศึกษาไปอีก 30,000 ครับผมเอาละครับสมศักดิ์ศรีครับนี่ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมต่อ